สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมวันนี้พามาดูแมวอ้วนนะคะน้องถุงเงินวันนอนทับผ้าหนูดำหนูดำจ๋าหนาวเหรอลูกหนาวไหมคะน้องถังเงินวันนี้ไม่ไปเที่ยวเหรอฮะเป็นหนุ่มแล้วหาแฟนได้ยังลูกฮะแมวอ้วนอ้วนเกินไปแล้วเนี่ยอ้วนมากมากเลยเนี่ยแมวอ้วนตัวนี้เนี่ยนอนกันกลมเลยวันนี้นอนหันหลังให้กันด้วยงอนกันเหรอวันนี้นอนไม่นอนกอดกันแล้วแมวอ้วนเนี่ยแมวอ้วนน้องถังเงินน้องถังเงินนี่เป็นแมวตัวผู้อ้วนนะเนี่ยอ้วนจมปุกเลยเนี่ยกัดพุงมันเลยเนี่ยกัดพุงเลยเนี่ยแมวอ้วนเนี่ยกัดพุงได้ไหมอะเนี่ยอันนี้หนาวเหรอลูกนอนเนี่ยฮะไม่ได้เที่ยวเหรอหนูดำหนูดำนอนหลับแล้วค่ะลูกไม่สนใจกันเลยวันนี้ตู้ถังเงินก็ไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องถังเงินเนี่ยเนี่ยน้องถังอุ้ยน้องถังเงินเนี่ยอุ้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 ยยายาจ้าค่ะจ้าจ้าจิ๊กยายาน้องถังเงินนี่น้องหนูดำนี่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 อันนี้นี่นี่น้องหนูดำเนี่ยน้องหนูดำก็จะเล่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแมวอ้วนน่ารักเนี่ยแมวดำแมวขาวแมวดำแมวแดงเขาเรียกแมวสีส้มน้องถังเงินนี่ชื่นแมวเป็นแมวสีส้มส่วนหนูดำนี่เขาเรียกเป็นแมวสีอะไรเนี่ยฮะแมวสีนิลเหรอแมวสีนิลป่ะลูกหนูดำดำเนี่ยกัดติดเลยยายจะคือใจอ่ะคนละครึ่งวันนี้ก็พามาดูแมวสัตว์เลี้ยงแสนรักของบ้านไร่วังพยอมนะคะเป็นสีสันสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงก็จะชอบดูนะคะถ้าคนไม่ชอบสัตว์เลี้ยงหรือว่าชอบแมวชอบหมาก็จะว่าน่าเบื่อไม่อยากดูนะคะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ส่วนบุคคลนะคะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบไม่มีใครห้ามใครได้นะคะแต่บ้านไร่วังพยอมนี้เป็นคนรักสัตว์ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นี่ชอบมากวันนี้ก็พามาชมแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ